คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่ออกมาร้องเรียนบอกว่ามีโรงงานขยะมาตั้งในพื้นที่ตำบลอุทัยสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านเขาทนความเหม็นไม่ไหวแถมครั้งไหนที่ฝนตกนะคะน้ำจากขยะเนี่ยไหลลงไปในพื้นที่การเกษตรซึ่งล่าสุดเขาบอกว่าทนมาแบบนี้20ปีแล้วค่ะนี่เป็นภาพโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้บริเวณกลางทุ่งนาแห่งหนึ่งค่ะมีพื้นที่กว่า100ไร่เอามาทำเป็นบ่อขยะชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ไล่ฟังบอกว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานขยะที่รับขยะทุกชนิดมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วก็ได้ส่งกลิ่นเหม็นมานานรวมทั้งยังไม่มีการแก้ไขร้องเรียนไปกว่า10ครั้งคุณผู้ชมไม่มีความคืบหน้าจึงไปแจ้งความไว้ที่สภ.อุทัยล่าสุดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับตัวแทนชาวบ้านก็ได้เข้ามาเจรจากับตัวแทนโรงงานกำจัดขยะก็ได้ความว่าหลังจากชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนหลายปีทางบริษัทก็ได้มีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลาและขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเรื่องกลิ่นด้วยการฉีดกับกลิ่นนะคะภายใน 1-2 ชั่วโมงส่วนเรื่องที่ชาวบ้านเห็นว่ามีรถขยะทั่วไปแอบทิ้งขยะที่นี่โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยทางตัวแทนโรงงานบอกว่าได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วเช่นกันค่ะอาจจะแก้ให้ภายใน2นาที1คันทีอาจจะไม่ได้แต่รับรองว่าแบบ2 1ภายในแบบชั่วโมง2ชั่วโมงไงครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้นะจะเอาทันทีเลยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงทางฝั่งโรงงานอ้างมาแบบนี้แต่ตัวแทนชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้คือทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวแล้วจริงๆร้องเรียนไปนานกว่า20ปีแล้วที่ผ่านมายังไม่เห็นบริษัทดำเนินการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดทางโรงงานเนี่ยอ้างว่าขยะที่เอามาทิ้งตรงนี้ไม่ใช่ขยะของเขาเป็นขยะของใครก็ไม่รู้มาทิ้งไว้เขาอ้างแบบนี้ชาวบ้านก็ถอนหายใจนะครับเพราะว่าเอาล่ะไม่ว่ายังไงอ่ะอยากให้โรงงานเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อจะให้โรงงานกับชาวบ้านอยู่ร่วมกันได้นอกจากเรื่องกลิ่นแล้วนะกลิ่นที่โรงงานบอกว่าฉีดดับกลิ่นทุกๆ 1-2 ชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันดับได้จริงแค่ไหนมันหมดหรือเปล่าอ่ะถ้าพูดกันตรงๆนอกจากเรื่องกลิ่นแล้วเขาบอกว่าปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่ใหญ่มากๆก็คือโรงงานปล่อยน้ำเสียน้ำจากขยะครับลงไปในที่นาที่ทำการเกษตรของชาวบ้านจนชาวบ้านเขาทำกินไม่ได้แล้วอยากให้แก้ไขให้มันถูกต้องด้วยไปฟังเสียงครับเหม็นทุกวันเหม็นเช้าเย็นเหม็นกลางวันโรงเรียนวัดอยู่อย่างนี้เด็กบางทีเด็กนักเรียนอ่ะเรียนไม่ได้เลยนะกินข้าวไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเขาอ่ะเห็นแก่ตัวคือขยะอะไรเขาก็เอาเข้ามาได้เราก็อยู่ไม่ได้มันก็เหม็นเขาก็อยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เขาจะอยู่ได้เหรอเพราะมันนี่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนเราเบื้องต้นกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบใบอนุญาตของโรงงานขยะนี้นะคะว่าถูกต้องตามใบอนุญาตอยู่หรือไม่หากพบว่าไม่ถูกต้องรวมถึงมีการปล่อยกลิ่นเกินมาตรฐานและปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านก็จะต้องใช้กฎหมายในการตักเตือนและปิดปรับปรุงต่อไปทีนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนอยากจะให้เราเป็นกระบอกเสียงให้อินบ็อกซ์เข้ามานะคะยินดีค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาผ่านทางโมโนนิวส์แฟนข่าวโมโนค่ะ